สวัสดีจ้าพ่อกันอีกเด้อกับแม่เอมานอร์เวย์ตอนเช้าจ้ะอันละลายแล้วจ้ะบาทาไก่เมื่อคืนเนี้ยเอาวางไว้ตรงห้องรับแขกนี่จ้ะเพราะห้องรับแขกมันจะมีอะไรนะเครื่องทําความอุ่นฮีเตอร์ค่ะฮีเตอร์มันจะตรงฝาผนังแล้วมันร้อนมันอุ่นมันละลายแล้วอันนี้แม่เอมาจะตัดเล็บต่อนะจ้ะตัดไปเบิ่งเนี่ยตัดง่ายจ้ะใช้ที่ตัดเล็บน้องกระต่ายไผบ่เคยเฮ็ดกระเฮ็ดตามแม่เอมาได้จ้าไม่หวงจ้าเพราะว่าแม่เอมาเคยใส่กรรไกรนะจ้ากรรไกรเหมือนที่เราตัดผ้าตัดผมตัดจิปาถะนั่นแหละจ้าเคยใส่แล้วมันไม่โอเคคือมันเจ็บตรงนี้ค่ะนิ้วโป้แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยค่ะตัดเยอะๆเป็นตัดยังไม่ถึงกิโลเก็บแล้วนะคะแล้วก็เคยเอามีดอีโต้บ้านเรานะคะที่เมืองไทยเอามาด้วยค่ะแล้วเอาไปตัดที่นี้มันกินตรงนี้เยอะเกินนะคะเนี่ยมันตัดออกไปเยอะเกินเพราะเราไม่ได้เล็งใช่ป่ะเราเล็งแต่ว่ามันไม่โดนเป้าคือมันตัดเนื้อตรงนี้ออกไปเยอะเกินนะคะแม่เอมาเคยตัดคือกันอันนั้นก็ได้วันนี้มาเจอสูตรว่าเฮ็ดกันได้มันจึงสิตัดแบบง่ายไม่เจ็บมือแล้วก็เสร็จง่ายก็เลยคือพ่อว่า ซื้อที่ตัดเล็บน้องพิงกี้น้องกระต่ายมานะคะเขาชื่อพิงกี้นะแล้วทีนี้น้องเขาไม่ได้ใช้ไปแล้วครั้งนึงอะเลือดออกน้อยหนึ่งแม่ตัดไม่ระวังเพราะน้องดิ้นไงเขาสงสารน้องนะเพราะว่ากลัวไอ้เล็บเขาขวนไงเล็บยาวขวนหน้าแล้วก็ขวนเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดให้น้องเขาน้องเขาดิ้นแล้วมันโดนเลือดก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นมาก็สงสารก็เลยไม่ตัดให้เลยก็เลยนึกขึ้นเออเรามีกรรไกรเนาะกรรไกรเล็กก็ไม่โอเคกรรไกรใหญ่ก็เคยตัดแล้วมันไม่โอเคก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออลองเอากรรไกรน้องมาตัดดูตัดแล้วมันเวิร์กนะคะมันเวิร์กเลยพี่น้องก็เลยตัดตลอดนี่ไส้อันนี้ตัดตลอดย้ำเวลาสั่งตีนไก่มาบาทาไก่มาโอ๊ยพูดไม่พอเลยค่ะอย่าถือสาด้วยจ้า อันนี้99ค่ะ99คนซื้อที่นอร์เวย์มันซื้อที่ร้านที่เขาขายเกี่ยวกับพวกกับสัตว์นะจ๊ะเนี่ย99คนนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยตัดดีมากเนี่ยอันนี้ต้องไว้ด้านบนนะจ๊ะมาตัดต่อตอนเช้าเมื่อคืนนี้ไม่เสร็จดึกแล้วก็อีกอย่างน้ำแข็งมันยังละลายไม่หมดเนาะประมาณนี้จ้ะนี่สวยงามแล้วว่างๆก็จะทำไอ้เล็บมือนางด้วย เล็บมือนางก็ทำเองนะแม่ไอ้มาพอดูสูตรใน YouTube นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยยกเก้าอี้ออกจ้าลงทุนยกเก้าอี้มาตั้งทำให้ดูประมาณนี้ก็อันนี้แม่ไอ้มาแยกไว้แล้วจะเข้าช่องฟิตถุงละโล2โลแล้วก็จะติดแต๊กๆมันเป็นถุงซิปบ็อกซ์มั้งติดไว้2โลแล้วก็3โล4โลทำถุงละโลนะจ๊ะแล้วก็5โลแล้วก็ที่เหลือกำลังตัดนี่ตัดให้น้องเขาที่น้องเขาไปรับมาเมื่อวานเนี้ยเราก็มีน้ำใจเอามาแบ่งเป็นกิโลให้น้องแล้วก็ตัดเล็บให้น้องด้วยเวลาน้องไปทำกินน้องก็ล้างอย่างเดียวไม่ต้องตัดนะจ๊ะส่วนไตไก่มาดูไตไก่จ้ากินไก่นั่นเองก็คือมันยังไม่ละลายดีค่ะเห็นไหมยังแข็งเป๊กๆอยู่เลยเนี่ยมันรู้จะทำยังไงดีเนี่ยยังแข็งเป๊กอยู่เลยแม่มากก็ว่าจะเนี่ยเอาตรงนี้ออกนะคะมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอีหนังตรงกระเพาะอาหารบ่แม่นบ่นี่เนี่ยหนังที่ตรงนี้มันสกปรกเราก็ลอกออกแม่มาต้องลอกออกก่อนนะคะลอกออกก็ล้างแล้วก็เข้าช่องฟิตแต่อันนี้คิดว่าต้องล้างเลยนะคะแต่ถ้าบาทาไก่ไม่เป็นไรล้างทีหลังก็ได้หรือล้างก่อนก็ได้แต่อันเนี้ยแม่ไม่คิดว่าต้องล้างก่อนแกะล้างดีๆแล้วเข้าช่องฟิตแบ่งเป็นครั้งละแกงอ่ะแกงได้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหรือเอามาย่างพวก เพื่อนกับแม่ไอ้มากับเพื่อนแม่ไอ้มาชอบย่างนะคะจีนั่นแหละจีสไปซ์บันฮอตแล้วก็แกงใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มนะจ๊ะแซ่บเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะแกะไอ้ตรงเหลืองๆนี้ออกค่ะเพราะพี่เขาก็เป็นรับมาขายเนาะเขาก็ไม่ได้แกะเพราะว่าพี่เขาไปรับมาอีกต่อนึงเนี่ยแล้วก็ต้องมาทำเองค่ะแต่ว่ามันจะถูกกว่าที่เราไปซื้อที่ร้านเอเชียนะคะเนี่ยจะถูกแล้วก็มาทำเองเนี่ยค่ะอย่างประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเสร็จแล้วแม่เอมาก็จะใส่ถุงยังไงคะเอมาลูกสาวก็นั่งมองแม่อยากช่วยมั้ยอยากช่วยแม่ไหมบอโอ้ยแม่อุตส่าห์เว้าไทยนำลูกมาบอแบบเนี้ยจะใส่ถุงคลิปล็อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเขียนวันที่ด้วยแต่ส่วนมากแม่มากไม่ค่อยได้เขียนหรอกค่ะวันที่ของพวกบาทาไก่ตับไตไส้พุงเนี่ยเพราะว่ามันก
ินมันก็หมดในเวลาปีนึงนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็นานอยู่ก็เขียนอยู่ก็จะมีหูหมูไส้หมูก็มีนะคะเคยซื้อมาตอนนั้นน่ะไส้ตันไส้หมูอ่อนอะไรก็มีหมดนะคะน่ะก็จะเดี๋ยวรอให้ละลายก่อนคงนั่นแหละบ่ายนั่นแหละค่ะถึงจะทำรอให้บ่ายก่อน ตอนนี้มันยังไม่บ่ายเลยจ้ะเบิ่งเด้องานใหญ่หลวงเลยแต่เครื่องในนี่ก็จะต้องช่างอีกช่างแบ่งกับน้องนั่นแหละคนละ6โลกิโลสร้างกับเป็นของเฮ็ดคีบนั่นแหละจ้ะมาดูเด้อโอ้ๆสันๆมือใหม่เนี่ยประมาณนี้มาเบิ่งน้ำแข็งด้วยจ้ะน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เห็นไหมนี่ก็จะพาไปดูข้างนอกอีไตตับไก่แล้วจ้ะตับไก่ที่เอาไว้เมื่อคืนเนี่ยตับไก่ดีหน่อยก็ทำเป็นไอ้นี่ให้ทำเป็นถุงเป็นแพ็คให้ถุงละโลกว่ามั้งแพ็คละโลกว่าเนี่ยอันนี้จะไปฝากอันนี้เอาไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าช่องฟิตไม่มีช่องฟิตไม่เอามามันเต็มก็เลยจะมาไว้ข้างนอกค่ะให้มันแข็งยังแข็งเฟสอยู่เลยเพราะว่าข้างนอกติดลบนะลืมจ้ะต้องใส่บาทาไก่ด้วยนะบาทาไก่จ้ะจะน้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นอีสานนะจ้ะน้ำข้าวปุ้นอีสานใส่บาทาเยอะๆลูกชายแม่เอมาเขากินเป็นนะคะเพราะว่าเขาย้ายมาจากเมืองไทยเนาะเขาเคยกินตอนอยู่เมืองไทยนะจ๊ะรอแป๊บนึงแต่แม่เอม่าจะไม่ชอบต้มนานนะคะเพราะว่าบาทาไก่มันจะเปื่อยไม่ชอบจ้ะชอบให้มันเหนียวแปลกไหมแม่เอม่าเป็นคนชอบหรือทำอะไรแปลกๆนะจ๊ะเพื่อนๆก็ว่านะจ๊ะแต่เอม่าก็แม่มาก็คิดว่าเพื่อนเขาก็พูดถูกนะคะเห็ดมากินอย่างตึกแปลกเห็ดว่าแปลกอย่างตึกแปลกสินะจ๊ะเดี๋ยวสาก็รักนะจ๊ะยังไงคุณสาก็รักมากจ้าสาบอกว่าชอบในความแปลกของสีภรรยาคุณสาบอกอะนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะไปชมกันตอนกินเลยเด้อตอนทานสันดอกเนาะกะหล่ำต่อจ้าทำกะหล่ำเป็นฝอยๆด้วยจ้าอย่าหัวล้อด้วยจ้าแม่ค้าไอ้แม่เอ็มาเป็นแม่ค้าที่เมืองไทยก็ใช้มีสังคมอย่างนี้เลยจ้าแต่อันนี้มันเริ่มจะหลุดแล้วนะจ้าเนี่ยแต่แม่เอ็มาก็ใช้มาหลายปีแล้วนะแม่เอ็มาจะติดทำอย่างนี้นะจ้าเนี่ยเพราะว่าที่เมืองไทยขายส้มตำก็จะปอกเปลือกอย่างเงี้ยแล้วก็สับไอ้แล้วก็เขาเรียกสับอะไรขูดมะละกอป่ะก็ทำอย่างเงี้ยเวลาคนเขามาเห็นแม่เอ็มมาที่เมืองไทยเขาก็หัวเราะว่าทำไมทำไมเพราะว่าแม่เอ็มมาน่ะถนัดซ้ายค่ะถ้าเราจะทำขวาอย่างเงี้ยแม่เอ็มมาทำไม่ได้ใช่ป่ะจะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้แม่เอ็มมาก็เลยต้องทำซ้ายอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบคือดันขึ้นข้างบนนะคะแต่ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เขาก็จะใช้เวลาเขาปอกเปลือกผลไม้อ่ะเขาก็จะมีที่ปอกเล็กๆของเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้จ้ะฝรั่งเขาก็จะปอกอย่างนี้แล้วก็เขาก็ไม่ได้ปอกเหมือนเรานะคะเขาจะชอบปอกทำอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะเอาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยปอกขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ลงอย่างนี้นะส่วนมากเขาจะเอาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เหมือนแม่เอ็มม่านั่นแหละเนี่ยอย่าดูเล็บแม่เอ็มม่าเด้อทาสีแล้วไม่ได้ล้างเนี่ยแม่เอ็มม่าทำอย่างนี้แม่เอ็มม่าเขาก็ไม่แปลกนะเนี่ยเส้นมันก็จะเป็นฝอยดีนะคะฝอยสวย
แต่กะหล่ำที่นอร์เวย์จะไม่ค่อยอร่อยเหมือนบ้านเราแต่ถ้าเป็นกะหล่ำหน้าร้อนอ่ะจะแพงกว่าน้อยนึงแต่ก็อร่อยนะมันกะหล่ำบ้านเราอ่ะมันจะกรอบนิดแต่อันนี้คือกรอบแข็งมากเลยนะแต่ถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นฝอยสวยเห็นไหมเนี่ยนะก็สวยเอารวมกันกับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแพงเพราะว่าถ้าไม่เอารวมผสมรวมกันลูกเขาจะกินแต่ถั่วฝักยาวจ้ะมันจะเอาถั่วฝักยาวใส่เยอะลูกแล้วก็ใส่กะหล่ำน้อยนึงแม่มาต้องเอาคนรวมกันจ้ะมันเปลืองถั่วฝักยาวมันแพงเนาะแม่มาพี่น้องมาได้จ้ากินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นที่นี่น่ะทัดกับบะลวงลายแบบกับนี้ซ้ำนี่แหละกับน้ำไม้ต้มแล้วก็บะทาเยอะๆนะจ๊ะบะทาไก่เยอะๆจะได้แข็งแรงมาเถอะจ้ามาเถอะจ้าแซ่บฝีมือเจ้าของวันนี้ได้ผักชีมาจากร้านแขกไม่ค่อยสวยเลยเหลืองสะระแหน่จ้ะสะระแหน่ฝรั่งก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แล้วก็โอ้ยหน่อไม้จ้ะแต่ว่าพอแซ่บขึ้นทำไมบ้านเขาหรอกมันเปรี้ยวขนาดแม่ไอ้มาต้มนานแล้วนะเนี่ยบาทานนิดๆเหมือนน้องกินโชคนี่แหละคอโตกินก่อนนะจ้า